ีบกินด่วน10อาหารแก้ปากเหม็นแบบเร่งด่วนรับรองกินแป๊บเดียวปากหายเหม็นทันทีค่ะปัญหาปากเหม็นเป็นผลมาจากแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากย่อยสลายเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของช่องปากทำให้เกิดการเน่าเสียของเศษอาหารจึงมีผลทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและคงไม่ใช่เรื่องดีนักหากเราต้องออกไปใช้ชีวิตพบปะผู้คนแล้วดันมีกลิ่นปากจนทำให้เราต้องรู้สึกอับอายไม่กล้าคุยกับใครวันนี้เลยนำ10อาหารแก้ปากเหม็นแบบเร่งด่วนมาฝากกันค่ะ 1. มะนาวกรดซีลิกในมะนาวมีคุณสมบัติช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากได้และเพิ่มปริมาณน้ำลายช่วยฆ่าล้างแบคทีเรียด้วยการดื่มน้ำมะนาวและสามารถนำเปลือกมะนาวมาเคี้ยวสักครู่จะช่วยแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นลดลงได้เช่นกันค่ะแต่หลังจากเคี้ยวแล้วก็อย่าลืมบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดด้วยนะคะเพราะมีกรดที่หากทิ้งไว้ในปากนานๆก็กัดตอนเนื้อฟันได้ค่ะ 2. โยเกิร์ตโปรไบโอติกในโยเกิร์ตจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายและขจัดกลิ่นปากไปได้เช่นกันค่ะ 3. ฟักทองเป็นอาหารที่มีสังกะสีช่วยทำให้ร่างกายมีความสามารถในการต่อสู้แบคทีเรียมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดและป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยค่ะ 4. แตงโมเป็นผลไม้ที่ช่วยฆ่าล้างของเสียได้อย่างดีโดยเฉพาะของเสียจากไตและกระเพาะปัสสาวะรวมทั้งทางเดินปัสสาวะช่วยบำรุงผิวพรรณลดความดันโลหิตแก้ลมหายใจมีกลิ่นเหม็นค่ะ 5. สับปะรดช่วยต้านการอักเสบและเพิ่มพลังการย่อยโปรตีนอุดมไปด้วยโบรมีลินซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยรักษาค่า pH ของร่างกายให้สมดุลนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B กรดโฟลิกโพแทสเซียมโซเดียมและแมกนีเซียมสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายค่ะ 6. แอปเปิ้ลอุดมไปด้วยโพแทสเซียมกำมะถันเหล็กแมกนีเซียมวิตามิน B1 B2 และ B6ช่วยฆ่าล้างสารพิษออกจากตับและไตทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกรดมาลิกกรดแทนนิกและเส้นใยแพคตินทำความสะอาดกับข้ออาหารและลำไส้ค่ะ 7. ใบสะระแหน่มีน้ำมันหอมระเหยอย่างเมนทอลเป็นสารที่ให้ความสดชื่นและช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเนื่องจากสะระแหน่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจึงช่วยดูแลรักษาสุขภาพช่องปากได้ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นและรักษาสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้แล้วสะระแหน่ยังช่วยลดอาการปวดฟันฟันผุแผลในช่องปากอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปากนะคะ 8. ใบฝรั่งสารคลอโรฟิลในใบฝรั่งช่วยระงับกลิ่นปากได้ดีโดยนำใบฝรั่ง 2-3 ใบมาเคี้ยวและคายทิ้งหลังอาหารหรือเมื่อต้องการค่ะ 9. อะโวคาโดเนื้อของอะโวคาโดจะช่วยกำจัดอาหารที่เน่าเสียตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของกลิ่นปากนะคะและยังเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน A, B, C, E เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการชะลอวัยได้อีกด้วยค่ะ 10. ส้มนอกจากจะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน C ที่ช่วยลดการอักเสบป้องกันเชื้อแบคทีเรียสารพฤกเคมีในผลไม้จำพวกส้มยังจะช่วยรักษาสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ลดอาการท้องผูกสาเหตุของกลิ่นปากค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดปุ่มไลค์ถ้าคุณถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ